ทีนี้ไปต่อกันที่เรื่องของการคุกคามทางเพศค่ะนางสาวรัชดานะคะกรรมการบริหารพักประชาธิปัตย์ออกมาวอนนะคะว่าอย่ามองเรื่องของการคุกคามทางเพศเป็นแค่เรื่องภายในองค์กรโดยบอกว่าเรื่องใหญ่โตผิดกฎหมายต้องสร้างกลไกสังคมช่วยป้องกันค่ะ นางสาวรัชดาธนาดิเรกกรรมาการบริหารพักประชาธิปัตย์โพสต์ Facebook ส่วนตัวนะคะระบุว่าวันนี้มีคดีกล่าวหาคุกคามทางเพศเกิดขึ้นกับสอกอพักก้าวไกลและหากจํากันได้ช่วงกลางเดือนเมษาย,ยนที่ผ่านมาก็มีเรื่องลักษณะเดียวกันกับอดีตสมาชิกพักประชาธิปัตย์ครั้งนั้นเนี่ยเป็นข่าวโด่งดังรายวันยาวเป็นสัปดาห์กว่าจะจางลง และเมื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมไม่ว่าจะเป็นการถูกกล่าวหาของคนในพักใดก็ตามและความจริงจะเป็นอย่างไรที่แน่นอนที่สุดคือการคุกคามทางเพศมันเป็นปัญหาสังคมสามารถเกิดได้ในทุกองค์กรและทุกชนชั้นที่สำคัญทั่วโลก u n นว m เ n นได้เคยประมาณการตัวเลขว่าทุกๆหนึ่งใน3นะคะของผู้หญิงทั่วโลกเนี่ยเคยถูกคุกคามทางเพศโดยอาจเกิดขึ้นในหลายรูปแบบ มันเป็นปัญหาสังคมที่ผู้ถูกคุกคามอาจคิดว่าทําได้เพราะเป็นคนใหญ่โตมีอํานาจมีชื่อเสียงหลงตัวเองสําคัญผิดไปเองหรือบางทีก็อาจอยู่ในสังคมที่ไม่รู้ว่าพฤติกรรมที่เป็นอยู่มันคือการคุกคามไม่ใช่เรื่องขำขันที่เล่าแล้วสนุกปากขณะที่ผู้ถูกคุกคามหลายครั้ง ที่อยู่ในเหตุการณ์ที่ไม่สามารถจะนำตัวเองหลุดพ้นมาได้เช่นการถูกคุกคามจากผู้มีอำนาจเจ้านายหรือสภาพแวดล้อมที่ต้องจำยอมแต่ก็มีบางครั้งไม่กล้าทั้งๆท,ที่จะกล้าก็ได้หรือทนยอมยอมมันไปจะได้ไม่มีปัญหา สังคมที่ไม่ได้ถูกหล่อห้อมให้คนเข้าใจคำว่าเคารพในเนื้อตัวผู้อื่นเคารพในศักดิ์ศรีตนเองเคารพในการตัดสินใจและกระบวนการลงโทษทางกฎหมายการลงโทษทางสังคมที่เบาเกินไปกับคนไม่ดีเราก็จะเห็นคนมีเงินมีอำนาจมีกำลังรังแกผู้ที่อ่อนแอกว่าอย่างไม่จบสิน้น เมื่อครั้งที่เป็นประเด็นกับพักประชาธิปัตย์พักน้อมรับเสียงตำหนิและจะแก้ไขในส่วนที่เป็นข้อบกพร่องและได้หยิบยกเรื่องนี้ว่าขออย่ามองการคุกคามทางเพศเป็นแค่เรื่องภายในองค์กรเพราะมันใหญ่โตกว่านั้นแต่แน่นอนว่าเรื่องที่เกิดขึ้นในองค์กรไหนองค์กรนั้นก็ต้องรับผิดชอบในขอบเขตที่จะทาได้แต่สังคมต้องไม่จบแค่การออกมาจับจ้องเป็นเคสเดียวแล้วจบกันไป แต่ควรถือเป็นความรับผิดชอบที่เราจะต้องช่วยกันสร้างทัศนคติให้ถูกต้องสร้างกลไกาทางสังคมเพื่อป้องกันไม่ให้คนใกล้ตัวเราต้องตกเป็นผู้เสียหายหรือตัวเราเป็นผู้ไม่หลงผิดประพฤติตัวคุกขามผู้อื่นย้ำกันนะคะว่าคุณรัชดานะคะย้ำว่าไม่ว่าจะอาชีพใดมียศฐานบรรดาศักดิ์ใดก็คุกขามผู้อื่นไม่ได้เพราะมันผิดกฎหมายค่ะ ล่าสุดเนี่ยนะคะในส่วนของพักเก้าวไกลเองเนี่ยเขาบอกว่าเตรียมที่จะสอบวินัยนะคะสกสาธรรายนี้ล่วงละเมิดทางเพศต้นสัปดาห์หน้าค่ะโดยเรื่องนี้นายวิโรจลัคนาดอดิสรหัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายกรุงเทพมหานครของพักเก้าไกล ให้สัมภาษณ์นะคะถึงความคืบหน้ากรณีที่นายอนุภาพฐานทองสองกเขตสาทรพักเก้าไกลถูกดำเนินคดีคุกคามทางเพศโดยบอกว่าคณะกรรมการวินัยของพักเนี่ยก็จะเริ่มพิจารณาสอบข้อเท็จจริงและหลักฐานในช่วงต้นสัปดาห์หน้า ส่วนข้อมูลการถแถลงข่าวของกลุ่มบุคคลกลุ่มหนึ่งนะคะที่มาอธิบายกันเป็นฉากๆเลยประหนึ่งว่าเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์เนี่ยว่าใดบุกลุกเข้าไปช่วยผู้เสียหายข้อเท็จจริงเนี่ยไม่ใช่แบบนั้นนะคะคุณวิโรธบอกและเป็นการให้ข้อมูลที่ผิดไปจากข้อเท็จจริงด้วยอย่างไรก็ตามการนําเรื่องราวที่เกิดขึ้นมาพูดซ้ำเนี่ยอาจทําให้เกิดผลกระทบกระเทือนต่อจิตใจของผู้เสียหายจึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรทําเพราะยังไม่มีการพิสูจน์ว่าเป็นข้อเท็จจริงหรือไม่ดังนั้นจึง ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายก่อนคุณวิโรจน์บอกว่าคณะกรรมการวินัยเนี่ยนะคะจะตัดสินและพิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏที่ปราศจากข้อสงสัยแล้วเท่านั้นอย่างเช่นมีการดื่มแอลกอฮอล์นะคะและเมื่อกระบวนการยุติธรรมดำเนินไปจนข้อเท็จจริงปรากฏเพิ่มเติมคณะกรรมการวินัยก็สามารถเพิ่มโทษนายอนุภาพได้นะคะเพราะว่าข้อกล่าวหาเนี่ยไม่ใช่หลักฐาน เมื่อถามว่าหากข้อเท็จจริงปรากฏว่านายอนุภาพกระทําผิดจริงตามข้อกล่าวหากระบวนการพ้นจากตําแหน่งสงกจะเป็นอย่างไรคุณวิโรธบอกว่าการพ้นจากตําแหน่งสงกเนี่ยต้องเป็นการตัดสินใจของนายอนุภาพเองค่ะพักสกพักเก้าไกลเนี่ยนะคะไม่สามารถไล่ออกได้เพราะว่าสกเป็นตาแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งผ่านการเลือกตั้งนั่นเอง ทีนี้ล่าสุดค่ะคุณผู้ชมก็มีความเคลื่อนไหวทางด้านของคุณอนุภาพทานทองเองนะคะก็มีการเปิดใจครั้งแรกค่ะโดยบอกว่าพร้อมที่จะพิสูจน์ข้อกล่าวหาการคุกคามทางเพศคุณอนุภาพทานทองสองกเขตสาทรพักเก้าไกลเนี่ยนะคะมีการทวิตข้อความผ่านทวิตเตอร์แล้วก็บอกว่า หลังเกิดเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะบอกว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันที่13กรกฎาคม65ได้ทราบข้อกล่าวหาที่สถานีตำรวจทุ่งมหาเมฆเป็นที่เรียบร้อยแล้วและยินดีพร้อมพิสูจน์ข้อหาข้อกล่าวหาทั้งหมดผ่านกระบวนการยุติธรรมในทุกขั้นตอนเพื่อเป็นการยืนยันในความบริสุทธิ์ใจสุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณทุกกำลังใจและความเชื่อมั่นในตัวผมที่ส่งผ่านมาในทุกช่องทางครับ ซึ่งทวิตนี้นะคะหลังจากที่ทวิตออกไปก็มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดความเห็นหลากหลายทีเดียวนะคะแล้วก็มีการเชื่อมโยงไปเปรียบเทียบกับกรณีของอดีตรองหัวหน้าพรรคการเมืองชื่อดังแห่งหนึ่งด้วยนะคะที่ก็โดนคดีคุกคามทางเพศเช่นกันแล้วก็บอกว่าจะแสดงสปิริตด้วยการลาออกจากตําแหน่งและสมาชิกพรรคเพื่อต่อสู้คดีนะคะจึงอยากให้เป็นไปตามบรรทัดฐานเดียวกันกับกรณีนี้ด้วยค่ะ นี่ก็เป็นเรื่องราวของการคุกคามทางเพศนะใช่นะค่ะต้องบอกว่าแหมการที่ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่กระทํากับผู้หญิงแบบนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องนะคะพี่แอนอมไม่ต้องถึงขั้นข่มขืนหรอกอนะแค่ไปกระทําอนาจารหรืออะไรก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรเพราะว่าคนที่เขาประสบเหตุเนี่ย ก็ได้รับความทุกข์อย่างน้อยก็คือทางด้านจิตใจแล้วนะคะ,คะไม่ต้องแล้วถ้ายิ่งแบบพลาดพลั้งถึงขั้นถูกข,ข่มขืนเนี่ยโอ้โหมันมันก็นเป็นตราบาปไปช่วยชีวิตเหมือนกันใช่ะะจะอบอกว่าเป็นตราบาปไปเลยนะ<ช>คนทําอาจจะไม่ได้คิดอะไรหรอกคิดว่าตัวเองมีตําแหน่งใหญ่โต<ช>หรืออะไรเดี๋ยวไปเคลียร์กันได้แต่มันไม่ใช่นะคะมันจะติดตัวและเป็นตราบาปเขาไปตลอด